ไล่เฮ้ยว่าไล่เดี๋ยวคนเตะน่าจะร่วงแล้วปากนี้เหรอเฮ้ยใจเย็นโอ้ my god เดี๋ยวถามว่ามีเกมไหนพี่ไม่โดนบ้างสวัสดีค่ะมินตันค่ะและนี่ก็คือรายการบุกสนามค่ะจะพาทุกคนไปบุกสนามในโครงการ100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยในที่ต่างๆเพื่อทดสอบทักษะฝีเท้าของนักบอลเจ้าถิ่นกันนะคะและสนามฟุตบอลที่เราอยู่ในวันนี้นั่นก็คือสนามฟุตบอลโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมจังหวัดแพร่ค่ะรู้สึกดีครับที่ King Power ได้มามอบสนามให้กับโรงเรียนครับการที่มีสนามดีๆก็จะทำให้เด็กได้ฝึกเบสิกครับจะทำให้เด็กพัฒนาต่อไปได้พอมีสนาม King Power มามันดีขึ้นอ่ะพี่แบบเวลาฝนตกเราก็ยังเล่นได้มีตะข่ายให้ด้วยไม่ต้องเก็บไกลครับผมรู้สึกว่าหญ้าดีเป็นมาตรฐานครับล้มก็ลดอาการบาดเจ็บได้ครับอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทาง King Power ครับที่มอบสนามให้กับพวกผมสัญญาครับว่าจะนำไปต่อยอดให้ได้ครับผมขอบคุณครับทุกคนก็ผ่านการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาถ่ายรายการนะคะก็ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.คอมเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เรามาแพร่ทั้งทีใช่ไหมคะพี่กอปี้ครับผมใช่แต่ว่าเรามากัน2คนเพราะฉะนั้นเราก็เลยแอบไปจิก wow. นักฟุตบอลโรงเรียนน้องเขามาอยู่คืออยากจะบอกว่าทั้ง2ฝั่งคือเป็นเพื่อนกันนะคะทีมนี้มีชื่อทีมว่าอะไรคะ TK Power ครับเอาชื่อทีมอะไรดีอ่ะก็ฟอกฮันไปเลยป่ะจบไปเลยก็พวกเราฟอกฮันนะคะนั่นคือโครงการหนึ่งที่เราจะหานักเตะฝีมือดีทั่วประเทศเพื่อได้ไปฝึกฝีเท้าที่ประเทศอังกฤษในสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับนอกจากที่เราจะได้เล่นฟุตบอลแล้วฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วเรายังมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนวัดคลิฟคอลเลจเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองเลสเตอร์ด้วยครับวันนี้พร้อมไหมคะครับพร้อมที่จะโดนลงโทษไหมคะไม่มีชนะระวังแพ้นะไอ้น้องเกมที่1ประคองบอลกติกาคือให้แต่ละทีมเลี้ยงหน้ากระดานและอุ้มบอลคนละ5ลูกจากนั้นให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเตะใส่ทีละคนทีมไหนสามารถรักษาลูกบอลที่อุ้มอยู่ได้เยอะที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะทีมไหนจะเป็นทีมที่อุ้มลูกบอลก่อนปล่อยยิงฉุบกันไหมแพ้อุ้มบอลก่อนดีกว่าปากกระเป๋ายิงฉุบแค่ปล่อยยิงฉุบเราก็กินเต็มแล้วไงโอเคแล้วไงเออผมวางแผนมาดีผมบอกให้เหรอยังไงก็ไม่ร่วงน่ากลัวไม่มีใครน่ากลัวเลยครับทีมนู้นขอตึงๆนะครับทีมนู้นเราไม่ซ้อมกับเขาบ้างหรอผมเก่งที่แต่ในท้องแม่เกิดมายังไม่แพ้เลยครับพร้อมเปล่าพร้อมครับโอเคพร้อมแล้วลูกหนึ่งครับไอ้บักห่ำเอ้ยอุ้ยตึงเล่นหัวบอกคนแล้วเนี่ยลูกเดียวครับผมลูกเดียวครับผมนี่ผมจะไม่ร่วงเลยคอยดูต่อไปต้องมาเป็นคนถือบอลอุ้มบอลนะครับคิดว่าจะร่วงสักกี่ลูกไม่มีร่วงสักลูกเลยไม่ร่วงใช่ไหมใช่ครับพี่จะคอยดูพี่จะร่วงแทนครับเราไปดีกว่าไม่ประชุมแล้วกลับเลยดีกว่าโอ้ไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงรักลูกเลยครับคนเตะน่าจะร่วงแล้วปากนี้เท่าอ่ะเฮ้ยใจเย็นเล็งใครไว้ตรงกลางเลยเล็งคุณปากดีไหมครับเออเราเว้ยมาดีใส่มาแล้วเออใครว้าว
ายก็ได้แหมท่าเยอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาไม่ชนะครับอันนี้คือที่ยอมทั้งนั้นเลยไม่มีตังที่ผมไม่ยอมแล้วไม่ครับครับอะไรนะข้ออ้างทั้งนั้นเลยบอกว่าไงบอกว่าเราอะเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่บอกกล้องไปบอกกล้องเราแต่เงียบๆแต่ยิ่งใหญ่ครับไม่มีความรักที่เลยทำไมมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวว่าหลังเขียนให้ดีกว่าหล่นไปลูกเดียวเหลือ24ลูกนะคะส่วนฝั่งน้องๆหล่นไป3ลูกเหลือ22ลูกนะคะผลลัพธ์ก็คือตักไข่โดยจะให้ทีมที่แพ้ตักไข่คนละ1ใบโดยในไข่นั้นจะมีบทลงโทษซุ่มอยู่อะไรอ่ะแทงปลาไหลคนต่อไปซิกอัพซิกอัพ15ปลาทีโถปลาทีถังกระมังถังแตกอยากโดนเป็นร้อยอะโอ้ยติดต่อกันเลยพร้อมไหมครับอุ้ยเกมที่2ลูกยิงชักกะเยอกติกาก็คือให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมายืนหันหลังชนกันโดยจะถูกมัดเอวด้วยหยางยืดจากนั้นต้องวิ่งไปเตะบอลฝั่งตัวเองให้เข้าประตูทีมไหนยิงได้ก่อนต้องหยิบป๋องแป้งมาทาให้คู่แข่งและทีมที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะสุ่มดีกว่าอ่ะสุ่มใครมาอ่ะมาเลยเดินออกพร้อมกันนะ1 2 3 9ออกมาเรือสองนี่ตัวใหญ่น่าจะไม่มีพี่เองนะสร้างมิตรภาพก่อนวันนี้เครื่องแรงด้วยพร้อมเปล่าเดี๋ยวแป๊บถ้าเยอะอย่างหน้าเราเนี่ยยังรุนใครบอกแรงเขาน้อยปะแรงทางเลยนี่วะอุ้ยพี่รักพี่ออกนะ Oh my god เดี๋ยวถามก่อนมีเกมไหนที่พี่ไม่โดนบ้างเดี๋ยวไม่น่าเลยไม่น่าอย่างมีความเป็นผู้ดีไปช่วยน้องถอดเข็มขัดไม่น่าเลยพลาดผมได้ครับผมได้ผมได้เก็บนะผมได้เกมที่2สรุปคือฟ็อกฮันเป็นฝ่ายชนะค่ะแต่ว่าสภาพก็คือแบบตกถังแป้งจากไหนนะครับไม่ตกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่3ค่ะเกมที่3ล้วงไหระทึกกติกาก็คือจะให้แต่ละทีมล้วงไหจากฉลากภายในไหจะมีฉลากขนาดฟุตบอล5ขนาดใครล้วงได้ขนาดไหนก็ต้องเลี้ยงลูกบอลขนาดนั้นผ่านสิ่งกีดขวางทีมไหนทำเวลาได้น้อยชนะแมตช์นี้ไปเลยมีแต่นักล้วงอ่ะนะพี่ใส่อะไรลงไปเป็นตัวมีปีกปะมีพิษไหมเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเฮ้ยใจคอเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วมันส
พี่เริ่มไม่อยากเล่นแล้วอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอไข่แล้วเราจับพี่ต้นไข่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเราโอเคไปแล้วดิไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามแล้วยังไม่ได้ติดมือวะอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันจะเดี๋ยวไล่เปิดทีละคนนะแล้วฟองนี่เหยียบแน่เลยอ่ะลูกบอลลูกบอลคิงพาวเวอร์จะบอกว่าคะแนนเกมที่3เนี่ย3คะแนนนะเราชนะก็ชนะเลยใช่ชิวๆชิวฮะพูดตรงนั้นใครแกล้งก็ไม่รู้พูดไงแล้วเอาจบไปแล้วนะคะกับเกมที่3ของเราทีมน้องนะคะได้เวลาไปทั้งหมดไปเวทีทำไมห้ามไปเลยนะเนี่ยได้เวลาไป4นาที44วิค่ะฟ็อกฮันทำนาทีไปทั้งหมด3นาที16วิค่ะบทลงโทษก็คือกล่องสุ่มซอสสุดพิเศษทีมที่แพ้จะต้องสุ่มเลือกซอสสุดพิเศษใครจับได้ซอสไหนก็ต้องกินกับแครกเกอร์ให้หมดเออนี่ไงเอ้ยนี่นะเฮ้ยไม่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 การไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยนี่มีลุ้นมีลุ้นเฮ้ยนี่แหละมีลุ้นเอาแล้วบอกอันนั้นหน่อยนะอันนั้นอันนั้นหน่อยนะอ๋อนี่ไม่เลยอ่ะเออนั่นแหละกดแรกที่เองจับมาโดนสุดแล้วมาแหละกลางกับเออกลางกับข้างๆนั่นแหละนั่นแหละลองเราจับขวาดีกว่าจะแนบขวาเนี่ยอันนี้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 จบแล้วอย่างเงี้ยจบแล้วกับบทลงโทษของเราโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปมอบลูกฟุตบอลกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรายการบุกสนามของเราวันนี้สนุกมากแล้วก็ขอบคุณ King Power ด้วยนะคะที่เอาลูกฟุตบอลมาให้น้องๆได้ฝึกซ้อมกันรู้สึกมีความสุขครับที่ได้ลูกฟุตบอลมาให้พี่ๆน้องๆครับแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมสนุกๆวันนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกสนุกครับที่ได้ร่วมกิจกรรมกับพวกพี่ๆครับขอขอบคุณ King Power มากๆครับที่เข้ามาสนับสนุนและมอบอุปกรณ์กีฬาครับมอบลูกฟุตบอลให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สนุกมากครับ EP นี้นะคะพวกเรามินตาและพี่ก๊อปปี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ EP หน้าพวกเราจะไปป่วนที่สนามไหนรอติดตามชมกันได้เลยค่ะฝากกดติดตาม YouTube Channel King Power ไทย Power พลังคนไทยด้วยนะคะบุกสนามเฮ้ บ๊ายบาย